เพราะความเจริญงอกงามในอริยยีธรรมสมาธิถิสมาปฏิบัติจงบังเกิดมีแต่ท่านสาธุชนเพื่อรุ่งทุกข์เกิดแก่เจ็บตายทั้งหลายโดยทั่วกันทุกขั้นทุกคนในโอกาสนี้นิมนต์วางมือลงครับนั่งตามสะดวกเวลาของเราในขณะนี้5:17 น.อากาศอุณหภูมิในขณะนี้11.5หนาวพอสมควรถ้านั่งนิ่งๆอยู่กับที่นั่งในสมาธิมันอบไออุ่นแห่งพระธรรมพอไหวถ้าลุกขยับไปเรื่อยไปข้างนอกจะคางสั่นขึ้นมาทันที เวลาที่เหลือนี่เราจะไม่รีบไม่ร้อนเราจะพูดจากันทำความเข้าใจร่วมกันในสิ่งข้อที่เราคิดที่เราทำคำที่เรากล่าวที่ผ่านมาเป็นการทำความเข้าใจร่วมกันแบบเรื่อยๆแบบบูรณาการเพราะเราจะยังจะมีน้องๆตามมาอีกวันนี้ยังไม่ใช่วันที่ตามกำหนดการวันที่9ยังอยู่ข้างหน้าวันที่10ยังอยู่ข้างหน้าบางพวกบางท่านกำลังเดินมาถ้าใครอยู่ใกล้จอทีวีที่เคยมีเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาอาจจะเห็นพระกลุ่มหนึ่งเดินเป็นแถวมาจากทางภูเก็ตปากใต้กลุ่มนั้นก็จะมาที่นี่มาสมทบกับพวกเราและจะมีอีกหลายกลุ่มที่ไม่มีภาพให้เราเห็นมาจากทางภูเขาทางเหนือบ้างทางตะวันตกบ้าง เพราะฉะนั้นเรามาถึงก่อนเราจะทำความเข้าใจร่วมกันก่อนให้มันลงตัวไปไวๆพวกมาทีหลังก็ลงมาเลยกลายมาเป็นน้องพี่ๆนี่จะเป็นแบบอย่างแก่เราน้องแบบพุทธศาสนาพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองสืบมาในระดับรุ่นต่อรุ่นเหมือนพี่สอนน้องน้องก็ทำตามพี่ไม่มีเงินเดือนดอกไม่มีงบประมาณดอกแต่มีงบบุญงบศีลงบธรรมนี่หล่อเลี้ยงกันวันนี้เราจะพูดภาพรวมในกิจกรรมที่เรากำลังปฏิบัติอยู่ในขณะนี้ค่อยๆพูดไปแบบ Bird's Eye View แบบมองดูทีละครับให้มันเห็นสตรัคเจอร์โครงสร้างซะก่อนเมื่อกี้เราสวดพระสวดที่จำเป็นบางอย่างมันเกี่ยวเนื่องกับสิ่งที่เรากำลังกระทำภาคที่เราสวดมานั้นคือปริยัติสัจธรรมและเวลาเราลงมือกระทำตามนั้นจะเป็นปฏิบัติสัจธรรมคำว่าพระสัจธรรมมีคำพูดเฉพาะในพุทธศาสนานี้ศาสนาอื่นถ้าพูดตามจริงแล้วหมดสิทธิ์ที่จะเรียกว่าพระสัจธรรมพระสัทธรรมโดยความหมายถึงธรรมที่ผู้สงบกิเลสคายเหยื่อจากโลกและประกาศเอาไว้คือพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายส่วนศาสดาอื่นในศาสนาอื่นยังไม่คายเหยื่อยังกระลึกกึ๊บอยู่มีปัญหาไม่ใช่พระสัทธรรมพระสัทธรรมของเรามีอยู่3 1ปริยัติสัทธรรมคำสั่งสอนที่จะต้องเล่าเรียนจดจำเพื่อจะได้สืบทอดหลักการหลักคำสอนที่แท้จริงไว้
2ปฏิบัติสัทธรรมการลงมือประพฤติปฏิบัติตามหลักการนั้นตามธรรมพระปริยัตินั้นมันหนาวเพราะอาจจะพูดไม่ถูกเพราะปากมันพิการแต่ที่ท่านหลายได้เห็นครึ่งซีกนี่มันมรณภาพไปแล้วมันเลยอยู่ครึ่งหนึ่งถ้ามันมรณภาพไปอีกก็คงจะพร้อมกันก็ได้เผาแต่นี่ยังไม่ได้เผาก็ต้องทำงานทำงานเสืบทอดพระศาสนารักษาพระธรรมวินัยถ้าจะรอให้มันหายจึงมากระทำบางทีจะตายฟรีๆไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยในการเกิดมาต้องทำไปพร้อมอันที่สามปฏิเวทสธรรมคือผลจากปฏิบัติสธรรมออกมาเป็นมรรคเป็นผลตัวสำคัญมันอยู่ที่ตัวกลางตัวกลางคือปฏิบัติสธรรมถ้าไม่มีตัวนี้ปฏิเวทก็หมดตัวต่ออยู่ตรงกลางตัว subject ที่นี้จะมองข้ามปริยัติไม่ได้โดยเฉพาะพวกเราพวกนักศึกษาในระดับอุดม ศึกษาคือระดับมหาวิทยาลัยพวกนี้คือพวกรักษาแม่แบบแม่บทปริยัติธรรมไว้ดูถูกไม่ได้นะถ้าใครไปดูถูกพระปริยัติพระพุทธเจ้าท่านจะว่าให้เสียหายเลยว่าโมฆะบุรุษปริยัติเหมือนแม่อาสมุโคก็อะไรกันเนาะง่วงก็อะไรกันง่วงโคคือเป็นภาษาบาลีอยู่ภาษาฝรั่งเพราะว่าข่าวข่าวบ่อยไปเด็กหน่อยเลี้ยงง่วงภาษาบาลีว่าโคปาลโกผู้เลี้ยงง่วงรักษาง่วง เอาง่วงซะก่อนเนาะภาษาง่วง ปริยัติเหมือนแม่ง่วงถ้าเราอยากได้ลูกง่วงต้องรักษาแม่งัวไว้ให้ดีปฏิบัติก็เหมือนพ่องัวงัวตัวผู้คนผู้ชายออกลูกไม่ได้ใช่ไหมแต่ผู้หญิงก็ออกลูกไม่ได้ถ้าไม่มีพ่อไม่มีผู้ชายเหมือนไก่ ไก่พันไข่ที่เขาเลี้ยงไว้มากๆไข่แต่ฟักไม่เป็นตัว ไข่จนก้นเปื่อยแต่เอาไข่มันไปฟักไม่ได้เพราะมันไม่มีตัวผู้ไม่มีพ่อผสมพันธุ์ให้มันปฏิเวทเหมือนลูกมรรคผลนิพพานเนี่ยเป็นผลเป็นผิดผลของการปฏิบัติและตามหลักการของปริยัติ พูดให้ชัดเจนตรงไปว่าปริยัตินั่นแหละคือปฏิเวทของพระพุทธเจ้าและเป็นประสบการณ์ตรงๆของพระพุทธเจ้าของเราพ่อก็เลยมาแนะนำพร่ำสอนเล่าให้เราฟังก็เลยสืบทอดมาถึงเรายากเย็นแสนเข็ญก็จะมาถึงวันนี้เราจะรักษาสืบไปต้องเรียนต้องรู้ที่นี่ก็มาสู่การปฏิบัติตามนั้นถ้าไม่มีปริยัติปฏิบัติไม่ถูกหลงทางหลงแล้วไม่พอยังพาคนอื่นหลงด้วยโดยเฉพาะสมัยนี้มันจะขาดแคลนมันคลุมเครือพวกเรามันเกิดสุดท้ายภายหลังไกลห่างจากต้นตำรับเดิมถ้าจะเดินไปข้างหน้าเดินไม่คำนึงถึงข้างหลังก็หลงทางไปไกลเข้าปากเข้าดงขอพูดเสียในฟิล์มนิดหนึ่งโบราณของบ้านเราพ่อแม่ของบ้านเราเคยพูดไว้ว่าข้าจะไปทางไกลแห่งเลี้ยวหลังเลี้ยวหนาฝ่ายแห่งห้องน้องไปแห่งข้าแอลไม่ต้องแปลนะเขารู้เรื่องข้
ข้าจะไปทั้งนาหายเลี้ยวหลังกรรมของเก่าเฮาเด้อข้ามาลูดทูทอเศร้าถอนยาสุไปคำโบราณโบราณเกินมาลูดทูเท่าเป็นคำสร้อยภาษาไทยว่าคำสร้อยภาษาลาวไปว่าย่อยย่อยก็ย่อยย่อยมันติดต่อกันถ้าจะแปลให้ตรงๆภาษาไทยสมัยใหม่คือคำว่ามารู้ทุกเท่าคือวิกฤตการวิกฤตการวิกฤตการคริสิสโซเชียลคันคริสิสวิกฤตการทางสังคมเรียกว่าขั้นเจริญคริสิสวิกฤตการทางวัฒนธรรมมารู้ทุกเท่าทั้งเงินทั้งสร้างทั้งสังคมเราจะนำพุทธศาสนาไปข้างหน้าปฏิบัติตามไปแต่ถ้าเราไม่คำนึงถึงปริยัติเมื่อนั้นเราจะเจอปัญหาขวางหน้าปฏิบัติจะพบประสบการณ์หลากหลายและจะหลงประสบการณ์และจะเอาประสบการณ์นี้ไปสอนคนอื่นจะพาคนอื่นหลงเข้าป่าเข้าดงจึงจะเป็นต้องรักษาปริยัติเอาไว้อย่างชัดเจนซะก่อนสังขารยานาครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่ครั้งที่ห้าจะมาถึงเราหกก็มาถึงเรานั่นคือท่านรักษาหลักการคือปริยัติไปก่อนรักษาแม่งัวไว้ซะก่อนเดี๋ยวจะไม่มีลูกเสบสูตรที่เราแปลมาสองสูตรที่ผสมกินมันเกี่ยวเนื่องกับที่เราจะกระทำโดยเฉพาะอะไรจะสวดอันนั้นจะเป็นการ clearing up emotion clear ละอารมณ์ที่เรากำลังคั่งค้างไม่เข้าใจกันในขณะที่เรากำลังทำเดี๋ยวจะพร้อมจะอธิบายให้ฟังที่หลังถ้าเวลาพอและสุขภาพพอมันนานๆมันก็พูดไม่ถูกส่วนสุดท้ายตัวนี้คือสิ่งที่เราจะต้อง emphasis ต่อแล้วได้ exactly ลงไปกันทำลงไปหันกลับมารู้จักกิจกรรมที่เรากำลังทำอยู่ในขณะนี้มันจะได้กลมกลืนกลมเกี่ยวเป็น solidarity ร่วมกันเมื่อวานเขาเห็นว่ามันใกล้วันเราเตรียมงานกันมาเป็นเดือนจะไปดูความพร้อมในรอบๆข้างนอกพร้อมหรือไม่มีธงปักไหมมีป้ายปักไหมอยู่ตามหน้าประตูทางจะเข้ามาจากทางเมนทางใหญ่เมนรถปรากฏว่ามีธงตั้งแต่วัดนี้ไปถึงบ้านฝางข้างนี้จากมหาจุฬาแต่ที่นี่กลับลืนไปปากทางใกล้ๆนนก็ตามไปดูตามถึงปากทางบ้านดงแสนสุขทางเส้นนั้นจะเข้ามาก็ราจามาถึงตะวันไม่มีป้ายไม่มีธงเอาละไม่มีปริยัติแล้วนะจะล้มทางแล้วนะแล้วไปเดินทางปากทางคำตะก้าจะมาหนองบัวสิมดูจนตาเลยไม่เห็นสักของไม่เห็นสักป้ายไม่พร้อมไม่พร้อมพอเขามาถึงหนองบัวสิมจะแวะเข้ามาเห็นป้ายสง่างามโครงการปฏิบัติธรรมนิสิตมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้เขียนนครพนมได้ชี้ทางบอกนี่เพลเราใช้คำว่าปฏิบัติธรรมนะกวีทรตามมาตามมาแต่คนทั่วไปที่เราคอยเขาจะรู้จะหรอกว่าปฏิบัติธรรมแต่เขาจะรู้ในนาม เสขะปฏิปทาที่มันเกิดอะไรก็มันจะเกิดคอนฟลิกต์ขึ้นมาเลยนะเกิดคอนฟลิกต์เกิดความรู้สึกขัดแย้งขึ้นมาเอายังไงกันแน่ถ้าคนไม่รู้จักมานี่เห็นป้ายใจโครงการงดงามภาพปีสีเขียนก็มีสีงามเอาของการปฏิบัติธรรมมหาจุฬาไหนละของการเสขปฏิปทาคนที่เคยรู้จักคำนี้หาไม่เห็นก็เลยสับสนอาจจะเป็นอันเดียวกันเรื่องโบราณบางท่านขับรถมาแต่ไกลแต่ต่างจังหวัดมาถึงคำตะกาไม่เห็นทางไม่เห็นป้ายก็ขับเสียบไม่เอง
มาถึงน้องเวยซิมเห็นปากเห็นทงเอ๊ใช่หรือไม่ใช่น้องสงสัยไหนไม่เห็นมีเสขะปฏิปทาไหนเห็นแต่ปฏิปทามหาจุฬาความจริงจริงมันก็อันเดียวกันถ้าคนเข้าใจอยากจะให้เราให้พวกเราได้รู้ว่าปฏิบัติธรรมมันคืออะไรเสขะปฏิปทามันคืออะไรไม่ใช่คนละชื่อเรื่องคนละเรื่องเดียวกันตอนนี้เวลาทำความเข้าใจเดี๋ยวนี้พวกเรามีความตื่นตัวกระตือรือร้น ขนขวายในการปฏิบัติธรรมพอสมควรอาจจะเป็นอย่างคนเวลาทั่วถึงเวลาพุทธศาสนาจะเสื่อมเสื่อมลงที่เราจะเจริญขึ้นมาอีกเหมือนตะเกียงจะดับเคยเห็นไหมตะเกียงมันจะมอดเทียนมันจะดับตะเกียงที่เป็นตะเกียงกอกโบราณมันมีโปะเอาน้ำมันใส่แล้วไม่ใส่ขึ้นมาเวลามันจะหลับมันรีลง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 จะดับจริงๆมันลุกวาบขึ้นมาแต่ก่อนมันจึงดับคือลมที่มันยังมีอยู่ข้างในมันวาบขึ้นมากับแสงที่มันรีบๆมันก็ลุกวาบขึ้นมันก็ดับพุทธศาสนาของเราก็น่าจะเป็นเช่นนั้นเสื่อมลงเสื่อมลงลุกวาบมาอีกครั้งหนึ่งเสื่อมลงไปอีกลุกขึ้นมาอีกครั้งที่สองก็ไม่ลุกถึงครั้งแรกก็รีลงไปอีกแต่รีลงจะรีลงต่ำกว่าเก่ารีเต็มที่แล้วจะลุกว่าขึ้นมาครั้งที่สามรีดับลงไปอะไรไปไปอย่างนั้นขอเอาภาษาเราหน่อยนะศาสนาพระเจ้าองค์ประเสริฐสัพพัญโญร่างเธอเบิกบอกร่างเธอเต็มดำพระจันทร์อยู่ทั้งฝ่าศาสนาเคลื่อนคอยพ่ายสวยเสียงหงเฮือกบอกจะได้คือคนปฏิบัติจังหน่อยเนาะแค่ไปคือคนพ่ายสวยเสียงหงเฮือกมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะพ.ศ.2500มานี้คำว่าปฏิบัติธรรมคำว่ากรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานถูกปลุกเร้าขึ้นมาในพื้นแผ่นดินไทยถ้าเราจะย้อนก็เรียกว่าเลี้ยวหลังมาเลี้ยวหลังของเก่าข้าจะไปข้างหน้าให้เลี้ยวหลังกรรมของเก่าข้ามาลูกทุทอเศร้าทอนจะสบายตอนนี้เราจะเลี้ยวหลังเทิร์นแบ็กตูเบสิกเอลิเทิร์นตูเบสิกคืนสู่พื้นฐานเดิมๆของเราก่อนให้เห็นความเป็นมาและจะเห็นความเป็นอยู่และจะมองเห็นแนวโน้มความเป็นไปสมเด็จพุทธาจารย์หรือว่าหลวงพ่อพระวิมลธรรมสมัยนั้นเป็นสังฆนายกฝ่ายการปกครองถ้าเป็นทางโลกก็เรียกว่าเป็นรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยตอนนั้นเราแบ่งการปกครองเป็นองค์การ4ในสังคมสงฆ์ของเราองค์การศึกษาองค์การปกครององค์การเผยแผ่องค์การสาธารณูปการแต่ไม่มีองค์การนอนแผ่นะไม่ได้ เมื่อท่าน เห็นว่าการปกครองก็ลงเนื้อลงตัวดีการศึกษาพระไตรปิฎกของเราจากสยามรัฐรุ่นเก่าๆเป็นฉบับทางการหรือเปล่าฉบับหลวงสยามรัฐแต่ในประเทศไทยจะไม่เป็นประเทศไทย 22,379 หน้า 45 เล่ม 24,600,000 ตัวอักษรเป็นภาษาบาลีถูกแปลเป็นภาษาไทยจนหมดถือได้ว่าปริยัติธรรมรุ่งเรืองเพียงพองเขาไม่ได้เรียนภาษาบาลีอย่างผมก็พอจะรู้เรื่องพอจะเห็นหงอยู่ก็เหมือนตาบอดคำช้างถ้าคำมาไปจนทั่วอาจจะพอรู้เพราะ
มันมีไกด์ไลน์มันแปลเป็นภาษาไทยได้ แล้วท่านอธิบดีองค์การปกครองคือพระพิมลธรรมสมัยนั้นถ้าเห็นว่าสมควรแล้วเขาจะเดินทางปริยัติธรรมพระไตรปิฎกก็ถูกแปลเป็นจากบาลีเป็นภาษาไทยกุลบุตรที่ยังไม่รู้จักบาลีก็สามารถจะรู้เรื่องคำสอนพุทธศาสนาได้จริงสมควรแล้วที่จะก้าวไปสู่การปฏิบัติไม่ฉะนั้นมันจะหมดคือมีแม่และยังไม่มีพ่อแม่บอกไกลตัวแม่บอกลูกเขาไม่มีตัวผมมีแต่ใครก็สุดอย่างเห็นว่าไม่มีลูกไม่มีพ่อกับแม่นมีลูกหามียอมโชว์เขาถึงหางเสือทางจะเกิดมาโดดๆไม่ได้ถ้าจะไม่กระทำตามหลักการคือพระปริยัติปฏิบัติต้องปฏิบัติให้มันถูกตามหลักการในเมื่อท่านเห็นว่าได้พัฒนาหลักการชัดเจนขึ้นมาแล้วได้แปลจากบาลีเป็นภาษาไทยแล้วก็สมควรจะต้องปฏิบัติท่านก็ส่งพระคัดเลือกองค์เอาพระที่เก่งๆหัวปลื้มหัวปึกๆขี่เลยเบาที่จะพ้นเบาดอกหัวปึกส่งไปเรียนวิปัสสนากรรมฐานที่ประเทศพม่าสำนักใหญ่ที่สุดสมัยนั้นที่เมืองมะสวยโปกมหาศิษยาดอกเทระประโยคเก้าตั้งหลายองค์ส่งไปและประโยคอื่นที่หัวดีๆฝักไฟทั้งนั้นส่งไปเดี๋ยวนี้ทางประเทศไทยของเราพุทธศาสนานาชาติเขายอมยกให้เป็นศูนย์รวมพุทธศาสนาเห็นพ้องต้องกันมันจะต้องตั้งมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาโลกที่เมืองไทยและมีสำนักงานแล้วนะแต่ยังไม่มีสถานที่ตั้งมีเจ้าหน้าที่บังแล้วคณะแรกจะต้องรีบเปิดจะต้องรีบสอนคือคณะโพธิอาสาอาสาในการจะให้เข้าถึงโพธิและจะได้สั่งสอนจะได้เผยแผ่ไปสู่โลกกว้างหลักสูตรนี้ต้องมีวุฒิการศึกษาประโยค9ไม่น้อยอายุไม่เกิน60กว่าอย่างนั้นแล้วรู้ภาษาหลายภาษายิ่งดีอย่างน้อยต้องใช้ภาษาสองภาษาช่องมีไทยมีบาลีมีอังกฤษขึ้นมาเลยภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาร่างหลักสูตรของคณะนี้เป็นคณะแรกที่จะเปิดตัวผมเองก็ได้รับนิมนต์ เคยไปร่วมทำหลักสูตรผมไม่ได้ไปเขาก็เอาหนังสือเขียนขอร้องแล้วก็เอาแบบมาให้ผมเขียนหลักสูตรให้อันหนึ่งผมก็เขียนแล้วก็พิมพ์แล้วส่งกลับขึ้นไปก็จะเห็นเงียบๆอยู่เมื่อส่งพระไปเรียนที่ประเทศพม่าชุดแรกก็กลับมาสอนวิปัสสนาวัดกันด้วยยาน16ยาน9ซะก่อนที่เราสวดมาเมื่อกี้ในยาน5นะอันนี้เป็นสัมมาสมาธิยานเรียกว่าเป็นยานสมถะก็ได้ในวิปัสสนาญาณ9หรือวิปัสสนาญาณ16จะไม่เคยได้ยินเลยแต่ถ้าในพระไตรปิฎกเราชัดเจนละที่เราพูดมาเมื่อกี้นี่ที่ว่าปัจจตังเยวะยานังปัจจติยานของรู้แจ้งเฉพาะตัว5ประการจะเกิดขึ้นแก่เธอที่เราสวดเมื่อกี้นี่เรายึดหลักมาชุดแรกก็มาสอนภาคไปทำอะไรต้องภาคสมัยนั้นหนังภาพยนตร์เนี่ยยังต้องมีคนภาคไม่มีเสียงในฟิล์มไม่มีซาวด์แทร็กซิสเต็ม
ไม่มีระบบนี้แต่มีระบบเสียงในฟิล์มมันมีระบบ16มิลลิเมตรมีระบบเสียงนอกฟิล์มคือต้องมีคนภาคผู้หญิงออกมาก็ภาคเป็นเสียงผู้หญิงเป็นเสียงผู้ชายเสียงคนแก่เสียงคนหนุ่มพวกที่ท่านไปเรียนมาสอนก็มาภาคภาคตัวเองการเคลื่อนการไหวการคิดทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมหนอหายใจเข้าว่าหนอหายใจออกว่าหนอยุบหนอพองหนอปุ้งหนอแบบหนอเป็นภาษาลาวอันนั้นพอหนึ่งทองปุ้งยุบเป็นทองแบบหายใจเข้าหายใจออกจะเดินยกหนอย่างหนอเหยียบหนอไปนี่คือสร้างสัมปชัญญะในความรู้สึกในความเคลื่อนไหวกายเคลื่อนไหวใจนึกคิดอันนี้เป็นหลักของมหาสติปัฏฐานที่ว่าโดยสัมปชัญญะบัพพะแต่ท่านอยากให้มันชัดเจนอยากให้ลูกหลานได้เข้าใจมากๆถ้าพยายามทำให้มันง่ายแต่บางทีมันการกลับจะกลายเป็นเรื่องยากโดยธรรมคือเทคนิคมันจะเฟ้อไปทำไมรุ่นสองสวยหาผมไปไว้สวยรุ่นสองนี่มาไม่ภาคเว้ยแต่เคลื่อนไหวช้าๆแบบแคบเลียนผมพอใจที่จะเรียกว่ากรรมฐานแคปซูลต้องเข้าห้องไปเข้าห้องเธอพูดไปก็ นึกถึงยาแคปซูลเคลื่อนไหวไหวนิ่งตามเพ่งพินิจอย่างนั้นให้เห็นกายเคลื่อนไหวใจนึกคิดและจะเห็นความเกิดดับของรูปของนามอันนี้ก็ดีแล้วก็ค่อยแผ่ขยายไปตามบ้านนอกผมเป็นเนนอายุ12ปีผมไปขออาจารย์ขอเนี่ยทานขอไปฝึกด้วยผมเป็นเองผมอยากลองของผมก็เลยไปทำก็มีประสบการณ์หลากหลายแล้วจะไม่ขอพูดในขณะนี้และคำว่าในกรรมฐานก็เลยเริ่มรู้จักมากขึ้นมากขึ้นและคำว่าปฏิบัติธรรมก็รู้จักกันมากขึ้นการบวชชีพรามก็คือมายุคนี้เรื่องรองขึ้นมาแต่ก่อนหายไปเลยไม่เคยมีจำศีลก็จำศีลธรรมดาอุโบสถก็อุโบสถธรรมดาไปนอนวัดเขียบหมากเล่าเรื่องลูกสะพายลูกเขยคุยกันทั้งคืนไม่ใหญ่สว่างมาก็หิงวัตตามาต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 าก็บ้าไม่รู้จักกับพระกรรมฐานพระก็ไม่ค่อยรู้ไม่มีตรงนี้เรื่องจะเป็นเหมือนกับรุ่งอรุณแห่งการปฏิบัติธรรมหรือจะว่ารุ่งอรุณเพื่อจะสนทยาเขาจะใช้คำว่ารุ่งอรุณณสนทยาภาษาลาวพูดว่าจางปางฝ่าเงี้ยมือแรงใกล้เสกคำใกล้เสกคำไปแจ้งเนาะต่อมาคำว่าปฏิบัติธรรมก็มากขึ้นมากขึ้นก็แพร่กระจายขยายไปเทคนิคต่างๆก็เลยมีขึ้นมากมากขึ้นแต่เราไม่เป็นเอกภาพทะเลาะกันถ้าอย่างนั้นสมถะทำอย่างนี้วิปัสสนาสมถะอย่าไปเอานะมันช้ามไปถึงแค่พรหมโลกวิปัสสนาดีกว่าลื้อซื่อตรงไปฟ้าในผ่านเกิดการแบ่งก๊อกแบ่งเราโจมตีกันไปและอะไรเกิดขึ้นแก่พุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าถ้าได้ทั้งสองภาคทั้งสมถะและวิปัสสนาท่านบอกอุปโตภาคะวิมุตติโลภะเดินส่วนสองได้ทั้งสมถะและวิปัสสนาร่วมกันมีทั้งฤทธิ์เดชมีทั้งสติปัญญาแหลมคงแต่ในเมื่อเรามันมาแยกกันทะเลาะกันอยู่อย่างนี้มันไม่ใช่อุปโตภาคะวิมุตติแต่มันเป็นอุปโตภัตถะจะว่านะครับนักศึกษาอุปโตภัตตะเคยได้ยินไหมคำนี้ภาษาบาลีแท้ๆนะ
อุปโตภัตถะแปลว่าชั่วทั้งสองบ่ได้จักแน่วสมถะสมาธิก็พอกับจาวิปัสสนาก็พอกับเทินเอาไปมาก็เป็นบ้าเพราะเราไม่มั่งคนต่อหลักการหลงทางละทำไมยึดพระปริยัติไปชัดเจนผมจึงคำนึงถึงเรื่องเหล่านี้จึงต้องให้พวกเราได้สวดเราจะทำยังไงต้องสวดผมไปหาแปลสูตรเล็กๆสั้นๆพอจะสวดไม่ยาวให้มันสำคัญเอาเนื้อๆเรียกว่าออมจำบ่หายใส่น้ำหลายมันจะเป็นเจียงเร่งบ่เป็นตาจำเป็นบ่ให้ผมผู้เสียในฟิล์มบ้างเขาไปร้านเขาบอกกี่สิตัวคันเสียอ้อมจำจะสวดใส่น้ำหลายมันจะเป็นเจียงเร่งบ่เป็นตาจำมันจะเป็นเจียงเร่งน้ำถ้าหาบ่เห็นตอนสดแต่น้ำสีข้าแขวสมังตายน้ำนี้สีข้าแขวน้ำพิบัติถ้าว่าเป็นภาษาไทยเรียกว่าน้ำทุ่งทุ่งผักบุ้งหลงเหลงเพราะนั้นต้องแปลสูตรที่มันสั้นๆแต่กระทัดที่อมความได้กว้างไกลอย่างอริยสูตรเราจะต้องมาพูดกันดีเพื่อจะเคลียร์ลิงอัพอิโมชันเคลียร์อารมณ์แต่นี่มันมีอะไรฝืนว่าอมอยู่ภายในยังไม่เข้าใจแล้วก็สวดสมาธิสมาธิสูตรที่เราสวดนั้นก็เหมือนกันจะทำความเข้าใจชัดเจนทีนี้มาเคลียร์อีกตัวนี้ก็มาเคลียร์ตรงที่ว่าเสกปฏิภาและปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมมหาจุฬาและเสกปฏิภาของไตรสิกขาที่นี่มันคนละเรื่องเดียวกันหรือมันคนละเรื่องคนละเรากันอันเดียวกันครับแต่เราไม่เข้าใจคำว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยมันโดดเด่นขึ้นมาเมื่อพ.ศ. 2500มานี้มันฟื้นคืนชีพขึ้นมาคือตะเกียงจะมอดมันสว่างขึ้นมาใหม่รุ่งโรจน์เพื่อจะแตกดับหรือว่าเจริญรุ่งเรืองเพื่อจะเสื่อมโทรมมาดูพูดติดปากกันไปนั้นไปปฏิบัติธรรมผู้เฒ่าผู้แก่บางคนกระตือรือร้นแต่งเนื้อแต่งตัวใส่ชุดขาวหาเครื่องบริขารมุ้งหมอนที่เราที่นอนยารักษาโรคเตรียมตัวถามว่าที่ไปไหนใหญ่ไปปฏิบัติธรรมไปปฏิบัติธรรมพระโอ้คือการเดินออกมาได้ครับพระโสก็เป็นกันแบกพลุงพลังทั้งกดทั้งบาดเหมือนนักรบ จะเข้าสู่แนวรบเตรียมพร้อมทุกอย่างหน้าอนุโมทนาถามว่าไปไหนครับไปปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมที่ไหนที่ธรรมกายบางที่พุทธมงคลบ้างถ้าจะถามว่าปฏิบัติธรรมคืออะไรคือปฏิบัติธรรมเลยไปจบมันแคบขาผมมันแข็งมันหนาวเอามือเอาออกก็แบบมันก็เอาเข้ามามันก็มันเข้ามันจะกระเด็นไปทีมไม้ตัวข้างล่างเพราะต้องคอยควบคุมมันอยู่นี่มันหนาวมันแข็งนะคนพิการถ้าถามว่า ปฏิบัติธรรมคืออะไรปฏิปทาของเสขปฏิปทาคืออะไรอันเดียวกันครับต้องเข้าใจ ปฏิบัติธรรมเป็นภาษาไทยที่ทับศัพท์ไม่ได้ออกจากศัพท์ของบาลีถ้าแปลโดยความหมายโดยอัดก็คือเอาธรรมมาปฏิบัติทีนี้เอาคำเดียวเท่านั้นมันจะชัดเจนคำว่าปฏิบัติคำเดียวมันคืออะไรในพระบาลีจริงๆจะแปลอย่างที่เราไม่คาดไม่ถึงแปลว่า
เดินทางนะครับอย่าฟังหูซ้ายทะลุหูขวาจดไว้บ้างนักศึกษาเพื่อเขาถามมาจากไหนมาจะปฏิบัติธรรมถ้าเกิดเขาปฏิบัติธรรมคืออย่างคือปฏิบัติธรรมแปลว่าเดินทางนะครับอย่าฟังหูซ้ายทะลุหูขวาจดไว้บ้างนักศึกษาเพื่อเขาถามมาจากไหนมาจะปฏิบัติธรรมถ้าเกิดเขาปฏิบัติธรรมคืออย่างคือปฏิบัติธรรมปฏิปัชติมักขังเดินทางเดินทางในเมื่อจะเดินทางต้องมีทางเดินเมื่อจะเดินทางไปพระธาตุพนมก็ต้องไปทางพระธาตุพนมจะให้มันเถอะถ้าจะเดินทางไปพระธาตุพนมไปถึงคำตะกาเลี้ยวขวาก็ไปโน่นบึงการต้องไปตกแม่น้ำของข้ามไปเมืองปากสันไปบริกรรมไซคุณนั่นคือมันไม่มีปฏิปทาปฏิปัชติปัชติมักขังเดินทางปฏิปทาทางเดินมันคือคนเต็มบาทอยู่วันนี้อันเดียวกันหรือคนละอันถ้าเราจะเดินทางเราไม่มีทางที่จะเดินมันจะตกหลุมตกเหวตกห้วยเข้าพงเข้าป่าป่าดงพงทึบถ้าจะเดินทาง โดยรถยนต์ต้องมีทางรถยนต์ให้เดินคือทางให้รถยนต์ขับไปถ้าจะเดินทาง โดยเครื่องบินก็ต้องมีสายการบินให้มันให้เครื่องบินไปซื้อไม่ได้จะไปทับเส้นทางเขาเดี๋ยวเขาจะบินสกัดยิงถล่มด้วยจรวดตกร่วงตายต้องมีเส้นทางนะไม่ได้เครื่องบินเขาจะมีสายการบินสายนั้นสายนี้คือสายทางของปฏิปทานั่นแหละคือทางเดินเอ้าเราสวดอย่างในธรรมจักรพระตนสวดเราจะได้ยินว่าอายะเมวะอัตถังคิโกมังโคพรหมจรรย์ยังอายะเมวะอัตถังคิโกมังโคมัชฌิมาปฏิปทาแน่อริยมรรคองค์8นี่แหละเป็นมัชฌิมาปฏิปทามัชฌิมาปฏิปทาก็แปลว่าทางดำเนินสายกลางไอ้ดำเนินนั่นแหละกับเดินน่ะคำเดียวกันต้องการเป็นทอดคำที่เป็นคำผู้ดีหน่อยสุภาพดำเนินเอาดำกับเนินมันต่อกันเป็นเดินร่วมหลอมสลายสองคำนี้เป็นคำเดียวเรียกว่า two in one นั่นแต่สุดท้ายก็คือว่าทอดคำผู้ดีเรียกว่าดำเนินชีวิตนั่นก็คือเดินทางชีวิตชีวิตมันอยู่เฉยๆมันเดินทางนะเดินแต่ไหนเดินตั้งแต่เกิดจนไปถึงวันตายเดินทางกายก็คือเดินทางกายแต่ดำเนินชีวิตทางใจถ้าดำเนินชีวิตถูกต้องชีวิตก็จะเป็นชีวิตที่ดีงามมีความสุขถ้าสังคมเต็มไปด้วยบุคคลที่ดำเนินชีวิตที่ดีงามถูกต้องก็จะเป็นสังคมที่สงบร่มเย็นเป็นสุขเกษมสารน่าอยู่น่าอาศัยประเทศชาติที่เดินถูกทางนำทั้งคนเดินไปนำทางทางที่ดีที่งามก็จะเป็นประเทศชาติที่เจริญรุ่งเรืองพัฒนาอย่างยั่งยืนเศรษฐกิจจะรุ่งเรืองการเมืองจะรุ่งโรจน์การพัฒนาประเทศชาติจะยั่งยืนจะ sustainable development ที่นี่มันไม่เดินตามทางทางอะไรเดินดำเนินชีวิตไปตามธรรมถามว่าธรรมคืออะไรไหมธรรมคือธรรมเบื้องธรรมะในที่นี้ที่ว่าปฏิบัติธรรมในที่คือเอาธรรมมาปฏิบัติเพื่อจะดำเนินชีวิตไปตามเส้นทางธรรมตอกย้ำลงไปอีกทีนึงว่า
ธรรมที่จะมาปฏิบัติมันอยู่ระดับใดยังไงธรรมมีความหมายครอบคลุมหมดทั้งโลกสรรพสิ่งสัพเพธรรมาธรรมทั้งหมดสภาวะทั้งหมดที่มีอยู่ในโลกทั้งรูปธรรมและนามธรรมทั้งสังคตธรรมและอสังคตธรรมที่ปรุงแต่งและไม่ปรุงแต่งได้อย่างพระนิพพานก็เรียกว่าธรรมกิเลสก็คือธรรมอกุศลธรรมกุศลธรรมทีนี้เราจะมองที่ธรรมที่ปฏิบัติจะต้องมองให้เห็นธรรมที่เราจะต้องมาปฏิบัติที่จะดำเนินตามธรรมมีอยู่สองขั้นตอนหนึ่งความจริงสิ่งที่จะต้องรู้ลองจดดูสิอย่าขี้เกียจนะผมประเทศอยู่ที่สหรัฐอเมริกาฝรั่งเขาจดเก่งมากผมยิ่งพูดอะไรผมปวดท้องเยี่ยวอย่างนี้จบมันหนาวเมืองเขาผมบอกมีนิ่วผมไม่มีมาตัวกองที่ผมก็ปวดท้องเยี่ยวจะว่าเศร้าเศร้าไปเป็นเยี่ยวก็เดือดร้อนได้เขาถ้ารีบเทศรวยจบพอแล้วมันก็ please slowly slowly เซ้โอ้ยสตาร์ทในท่อนขนาดนั้นจนว่าเราฟังเฉยเราไม่ผ่านกันจดเลยหนึ่งความจริงสิ่งที่จะต้องรู้เรียกง่ายๆว่าสัจธรรมสองความถูกต้องสิ่งที่จะต้องประพฤติปฏิบัติกระทำลงไปแล้วมันจะออกผลมาอย่างมันหนาวนี่หนาวนี่เป็นตัวสัจธรรมนะของจริงบ่แม่นหนาวปลอมดิมีจิตประดาปลอมเมื่อเรารู้ว่าเป็นของกินสิ่งที่เราต้องรู้จะต้องมีการความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำให้มันสอดคล้องกับความจริงเพื่อเอาผ้าห่มมาห่มเอาไว้มานำปฏิบัติธรรมแต่บ่ห่มผ้าได้อันมันก็โง่ซื่อไปเลยไปเนี่ยหัวเนี่ยมันปีไปนี่จะเป็นบาดเมื่อกี้สวยมากยังไงสวยจำได้ไหมในหนังสือสมาธิพิกเวพเวทะพิสุทธิ์ทั้งหลายเธอทั้งหลายจงพากันเจริญสมาธิเธอบอกอัปปมานังนิปกานังปฏิสตานังเธอจะเป็นผู้มีปัญญารักษาตนประวัติฮันเขาไม่ได้สอนให้งงซึ้งเลยหนาวหนาวนั่นคือความจริงสิ่งที่ต้องรู้ความถูกต้องสิ่งที่ต้องกระทำให้มันสอดคล้องกับความจริงเอาผ้าห่มมาห่มขันพื้นหน่อยอะไรไม่พอกับพื้นในนิดหน่อยเลยที่ปฏิบัติธรรมนี่นี่คือปฏิบัติธรรมเอาธรรมมาปฏิบัติเอาง่ายๆชนะต่อจากว่าปฏิบัติธรรมคือเดินดำเนินชีวิตตามเส้นทางแห่งธรรมหรือว่าเอาธรรมมาปฏิบัติจำให้ง่ายคำเดียวเดินทางนั่นคือปฏิบัติธรรมแต่เดินทางในที่นี้หมายถึงเดินทางชีวิตดำเนินชีวิตนั่นแหละต้องพูดแบบ two in one จากดำเนินไปเดินดำเนินชีวิตตามทางแห่งธรรมเพื่อมันถูกต้องสอดคล้องกลมเกลืนกับธรรมชาติถ้าเดินถูกก็เรียกว่ามีปฏิปทาปฏิปทาไปว่าทางเดินจะไปบ้านฝังนี่ทางไปบ้านฝังทางเดินไปบ้านฝังดันไปพุ่นบ้านน้องซึ้งผมไปแล้วไม่ถึงห้องไปบ้านฝังนั่นปฏิปทามันผิดทางเดินมันผิดพุทธศาสนาของเราจึงตอกย้ำเสมอว่ามัชฌิมาปฏิปทาอายังโคภิกเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายทางสายกลางนี้แหละเรากล่าวว่าพรหมจรรย์บางทีท่านใช้คำว่าพรหมจรรย์ธรรมชาตินี่ท่านใช้มากแต่ก่อนอายะเมวะพิกเวอัฏฐังคิโกมัคโคพรหมจรรย์อย่างภิกษุทั้งหลายอริยมรรคมีองค์8ทางอันประกอบด้วยองค์8มรรคงอกนั้นเป็นทางนี่แหละชื่อว่าพรหมจรรย์ถามต่อไปว่าพรหมจรรย์มันคืออะไรพรหมะเป็นมาประเสริฐดีเลิศงดงามจะระแปลว่าไป
คำนามต้องเอาให้คำนี้เป็นกิริยาไสยปัจจเป็นจริยะเพราะมันจริยะแปลว่าความเป็นไปการดำเนินไปประเสริฐเรียกว่าพรหมจรรย์อย่างนั้นบาลีว่าพรหมจริยะสัจจีว่าพรหมจรรย์เมื่อเราเข้าใจอย่างนี้ก็ไม่มีปัญหาที่นี้เสขะปฏิปทาคืออะไรทางดำเนินชีวิตทางปฏิบัติของนักศึกษานี่นักศึกษาแต่อย่าลืมว่านักศึกษามีแต่เรานะนู่นนักศึกษาเท่าๆนั้นกับนักศึกษาไม่ได้บวกกับนักศึกษาในทางพุทธศาสนาที่ถือว่าการศึกษาเป็นชีวิตจิตใจชีวิตเพื่อการศึกษาจะเป็นชีวิตที่ดีงามมนุษย์เป็นสัตว์ที่จะต้องศึกษาศึกษาเป็นภาษาไทยแปลงมาจากสันสกฤตสันสกฤตว่าศึกษาบาลีลูกทุ่งอินเดียโบราณเรียกว่าโลคอนแลงเวจใช้ว่าศึกขาอุปชานั่งอยู่ตรงนี้หลายองค์เวลาบวชก็จะบอกลูกศิษย์ลูกหาบอกสัทธิวิหาริกให้ศึกขาว่ายังไงอธิศีลศึกขาสิกขิตภังอธิจิตตศึกขาสิกขิตภังอธิปัญญาศึกขาสิกขิตภันติตันติจบตัสสังหาติหาเตเพราะฉะนั้นบัดนี้ตัสสังหาติหาเตตถาคตปเวทิเตธรรมวินัยเยท่านทั้งหลายได้เข้ามาแล้วสู่คำวินัยพระตถาคตธรรมพระพุทธเจ้าพระตถาคตเจ้าจงใต้ตั้งใจเอื้อเฟื้อศึกษาสกจังอธิศีลสิกขาสิกขิตภังเอื้อเฟื้อตั้งใจศึกษาทางด้านศีลยิ่งอย่างเข้มข้นตับผาติพังติพองว่าเข้มข้นรุนแรงเอาจริงเอาจังไปเห็นเพราะไอ้เอาเนาะไอ้แง่เฮ้ยอีอาทิจิตสิกขาคือด้านสมาธิสิกขิตตับผังอาทิปัญญาสิกขาสิกขิตพันติปัญญายิ่งต้องศึกษาอย่างอารมณ์อย่างยิ่งคู่วัดไปก็ว่าอามาพันเตโดยเขาหน่อยเซลล์ยูดอกเสียจังแต่ก็ต้องไปคำว่าสิกขาสิกขานั้นคือการศึกษาของเราสิกขาสามบาลีว่าสิกขาสันสกฤตว่าศึกษาพระทัตไทยไม่ได้แปลเลยเลขสูตรน้อยสีหัวสระอีเป็นศึกษาถามว่าศึกษาคืออะไรครับคือศึกษาระเบิดจบเท่านั้นด้วยในทางพุทธศาสนาถือว่าทุกคนเมื่อจะไม่เป็นพระอาหารเป็นเสขะบุคคลเสขะเป็นคำโบราณบาลีโบราณเพราะเราก็พูดพูดเรื่องนึงพูดอย่างน้อยจะพูดปีหนึ่งต้องพูด อย่างคนตายไปสวดกุศลธรรมมากุศลธรรมวิจารตาธรรมข้าจะวิจารณาจะต้องวิจารธรรมมาธรรมะธรรมะจะ66ธรรมะไม่รู้เรื่องอะไรจะคำนั้นพอแต่เรื่องเงินเจ้าหนึ่งก็เหตุปัจจโยอะไรมันอะไรปัจจโยดิบดิบวะจ้ะปัจจโยปัจจโยไป24ปัจจโยไม่รู้เรื่องทั้งผู้สวดผู้ฟังไม่รู้เรื่องเหมือนตาบอกจุนตาบอดไม่รู้จะพาบอกไปไหนกันคนจูงก็ปอดคนดื่มจูงก็ปอดไม่รู้จะไปไหนกันผมเข้าใจว่าพว
พวกท่านทั้งหลายทุกรูปจะต้องจำคำนี้เพราะเราสวดมาบ่อยมาถึงบทนึงว่าเสขาธรรมาเสขาธรรมาอาเสขาธรรมาในวันเสขานาเสขาธรรมาบริตาลมานำไปแล้วเบาอยู่ครับผมจักนี่เนี่ยตัวเสขาเนี่ย เสขา คำโบราณเกินไป ต่อมามันพูดไม่ถูกปากนักก็ตัดกอไก่ออกก็เลยได้เสจัดเสกเป็นเสขาคำทีฆะเสียงยาวตัดใส่รัศมีเข้าไปเป็นขะเป็นเสขะก็ไปว่าศึกษาเสขาธรรมาสภาวะธรรมที่จะต้องศึกษาความหมายคำพีพระอภิธรรมปิฎกอาเสขาธรรมาสภาวะธรรมที่ไม่ต้องศึกษาเลยเข้าใจแล้วเนี่ยว่าเสขานาเสขาธรรมาทั้งมันทั้งศึกษาทั้งมันศึกษาเป็นแต่หูจะหูบ่เป็นแต่หูก็จะไปหูหัวมันคุณไม่ได้แปลงอะไรมาดูเรื่องนี่แหละคือที่มาของเสขาตั้งแต่บุคคลธรรมดาปุถุชนชั้นต่ำธรรมดาไปถึงกัลยาณปุถุชนถืออริยะต้นอริยะบุคคลชั้นต้นโสดาบันก็ยังเป็นเสขะบุคคลสกิทาคาอริยบุคคลระดับสองก็เป็นเสขะอนาคามีก็จะเป็นเสขะบุคคลนี่จนจะเป็นอริยเจ้าเต็มที่แล้วนะจนถึงความเป็นพระอรหันต์นั่นจบการศึกษานั่นเรียกว่าอาเสขะบุคคล เพราะดังนั้นเสขะปริปทาก็คือทางดำเนินทางเดินของผู้ที่ยังต้องศึกษาในศาสนานี้และจะมีอีกคำหนึ่งท่านแถมมาน่าจะพูดกันฟังอายันจะพิกเวเสขะปริปทาเสขะปริปทายะมังคละปริปทาไม่หังสาธนาวัฒนมนมนสาเว้ยปากห้างเลยจะไปบอกเนี่ยพูดภาษาอะไรก็ไม่ถูกปากอมพาสกินแต่ยาอมไว้เสียงก็ไม่มีพูดไม่ถูกถ้าว่าเสขะปริปทานี่แหละชื่อว่ามงคลมังคละปริปทาคือปริปทาหาดำเนินให้เกิดมงคลแก่ชีวิตที่ดีงามที่สุดและจะบอกว่าไม่หังสาธนีวัฒนมนกปริปทาเป็นปฏิปทาเป็นทางดำเนินเพื่อความเจริญฝ่ายเดียวในศาสนาของเราดูไม่ใช่ของเล่นนะเสขะปฏิปทาทางดำเนินทางเดินชีวิตของผู้ที่ยังต้องศึกษาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารนิยมถ้าจบการศึกษาด้านนี้จบพรหมจรรย์ไม่มีกิจใดที่จะต้องทำอีกแล้วเพราะจบกระบวนการที่จะต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารอีกแล้วตอนนี้เรายังไกลหนทางเรายังทอดไปไกลมากทั้งหนาพุ่นนั่งกวงกลัวหลังพี่น้องเอ้ยอย่าจะพากันขี้ขาดนี่คือเสขะปฏิปทาละส่วนเมื่อเราจะเดินทางคือเราจะปฏิบัติเราจะต้องมีทางเดินและตัวเสขะปฏิปทานี้มันคืออะไรทางเดินของมันท่านพูดบำบำสุดท้ายท่านพูดง่ายมากรูปลัดมากท่านบอกอายันจะพิกเวเสขะปฏิปทายะจะติดโซปิสิกขาโอสตาโหติขออภัยถ้าพูด
แต่ภาษาไทยก็เหมือนพูดเอาเองคงก็ต้องยึดหลักการของท่านไว้ภาษาที่พระเจ้าท่านตรัสสอนเราเงามันอยู่ขนาดนั้นมันสิหลงกับพวกคนมันสิลืมตะโกนแต่ทุกคนให้ว่าพิสูจน์ทั้งหลายใช้คำปฏิปทานี้แม้ไม่ใช่คำว่าแม้นะแม้สิกขาทั้งสามติดโสปิอันปิปิปินี่แปลว่าแม่นะพระตาบาลีท่านพูดเราเลยมาแบบใช้โยปิเนี่ยโมเมนต์ปีเป้ยโมเมนต์ใช้โยปีเลยใช้โยปิเนี่ยแม้นี้ก็คือชัยชนะอันหนึ่งพุทธศาสิติวัตโตอาจารย์เวลาชักจำปาพิวัตโตพระราชโยงข้อจะยุ่งคนที่เราสวดแบบจุลชัยปกรณ์สองฝั่งของเนี่ยแม้นี้ก็เป็นชัยชนะอันยิ่งใหญ่อันหนึ่งของพระธรรมทูตเจ้าผู้แสวงหาคนประเสริฐอันยิ่งใหญ่มเหสีโนสยโยปินั่นชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของพระธรรมทูตเจ้าผู้แสวงหาคนประเสริฐอันปิปีนั่นนั่นคือแม่นี่แบบอาจารย์จะพิกเวเสขปฏิปทายะติโสปิสิกขาโอสตาหงติพิสทั้งหลายเสขปฏิปทานี้แหละเป็นที่รวมลงแม้สิกขาทั้งสามคือศีลสิกขาสมาธิสิกขาปัญญาสิกขาก็รวมอยู่ที่นี่รวมลงที่นี่เพราะฉะนั้นคำว่าเสกปฏิปทานมันกว้างไกลมากมันครอบคลุมมันบูรณาการหมดอินทิเกชันเต็มที่เลยฟูลอัพปิดอินทิเกเตอร์ปัจจัยเต็มไปด้วยการบูรณาการครอบคลุมครอบรอบอย่าทำไปเรื่อยไปนะอยู่ในนี้หมดเอาละตอนนี้เราเข้าใจแล้วต่อไปสนุนด้วยเวลาวัยมันหกวงกว่าเนาะเอาอีกสักหน่อยไม่เป็นเราไม่ได้ไปเวียนทบาท นะครับปีนี้ผมและญาติโยมทั้งหลายเห็นว่าเราควรจะช่วยเอื้อเฟื้อเกื้อกูลให้เต็มที่ให้ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ไม่ควรจะเสียเวลาอย่างไรบิณฑบาตปีนี้ไม่ไปจะได้ปฏิบัติกันเต็มที่เดินทางกันเต็มที่ฟังปริยัติจงจำไว้และปฏิบัติดำเนินพอสายมาพอสมควรเราจะลุกขึ้นเราจะกลับแผ่เมตตาเสร็จเราจะกลับไปที่พักของเราอาบน้ำอาบท่าบังกระไดถ้าไม่หนาวถ้าอาบในห้องไม่พอก็ลงสระเลยก็ได้แต่ห้ามไปลองแค่ขอก็ได้พิสุว่ายน้ำเล่นตกปลาจิตุนะถ้าไว้อีนี้ผมไปเจอหรอกไหว้เล่นก็ไหว้อีดีไปบวกคือกันดิไหว้เล่นมันไม่มีความจำเป็นไหว้ลีน้ำทงว่าร้อยนี้ไปดิเราไปถึงห้องถึงที่พักของเราเก็บสิ่งของเราเข้าเป็นระเบียบล้างหน้าล้างตาอาจจะพักผ่อนสักหน่อยได้ยินเสียงของเราจะมารวมกันเดินใครบ่นว่าไม่มีที่เดินจงกรมแน่นอนผมทำที่เดินจงกรมไว้ให้400เมตรครับเดิน3รอบกิโลกว่าเจ็ดสิบบาทเดินอยากให้จะมันคับแคบนะที่อยู่ของเราป่าแปลงนี้ผมทำไว้เพื่องานนี้โดยเฉพาะเรียกว่าป่าเสขะศาลานี้ชื่อว่าศาลาเสขะบริวารป่านี้เป็นป่าเสขะ 22,400 ตารางเมตรครับมานี่มันพอหมื่นคนแล้ววะเนี่ยบ่พอพันเด้ถ้าเอา 22,400 ตารางเมตรมาหารสักพันหนึ่งจะได้คนละกี่เมตรจะวิ่งก็ได้จะวิ่งวงกลมก็ได้จะตีลังกาก็ได้จะสิว่ามันขับแคลนอะไรบางคนอาจจะอึดอัดอยู่กับเพื่อนมากๆก็ว่าหาว่ามันครับมันไม่ครับหรอกครับพอดีมันจะครับแต่บ่ไปหาลีสูงยาเท่านั้นแหละ
มองเห็นสุนีดอกสมุนฝนเดือกนี่คือเสกขานะครับในวันนี้ตอนเย็นผมจะพูดถึงกระแสต้นกระแสของเสกขามาอย่างไรไปยังไงมีที่มาที่ไปนะครับแต่ก่อนผมสร้างวัดนี้ขึ้นมาพศ2537เริ่มต้นลงหลักปักแน่นคือ38เลย37เริ่มมาแพร่ฐานเริ่มมาทำรั้วปลูกต้นไม้บ้างนั้นเริ่มเลยครับใช้เขาไปหาผมปรับเริ่มเลยในปีนั้นปี2537จะมาถึงปีนี้ผมมาพักไปตอนที่ผมป่วย40ถึง45พักไป5ปีแล้วนั่นก็เอาต่อแล้วไปพักงานใหญ่วันนัดพบผู้ไปทำที่นิเพมันมากเกินคนมากันพระเนี่ยมาเป็นพันมาเป็นเลื้องแผ่นดินเลยเวลาลุกขึ้นเดินมองตามตอนเห็นเท้าเดินตาลายขนาดอยู่กลางป่ากลางโคกคุณตลบกกตลาดคุณที่เดินคุณจากที่เราเดินด้วยเท้าญาติโยมมา 7-8,000 เอาออก7ปาริส34รถรถดูดซ่วมเอาออกเอาเข้าหามากินให้ช่วยร้านกว่านั้นผมพักเลยพ่อเลยมั้งเขาจะเป็นห่วงไปใจ เรื่องภาคปฏิบัติทางศาสนาของเรา ก็มาแอบมาฝึกเสกคำปฏิบัติอยู่ตรงนี้ไม่ได้เป็นทางการหรอกไม่มีใครรู้ปีแรกมีอยู่27องค์ทั้งพระทั้งเนรทั้งผู้เฒ่าจ่าดมปี2พักไป40กว่าปี370ใหม่ไล่ขึ้นเลยทีนี้พอไข้ก็พักพอฟื้นขึ้นมาหน่อยจะนอนไปเสียตายชินซีด้วยหนึ่งตาวิ่งไปจอดหน่อยตายเลยบริเหตุดิจะไปทำเป็นคนงอกทำไปตายไปเลยสิได้สิเหตุเป็นยังคนละคนงอกตายไปเลยจะไปน้ำใดอยู่บ่บริเหตุจังสั้นตายเลยสิบริเหตุเหตุบันไดมันตายบ่ได้เสียไปนี่ก็เลยต้องมาจัดอีกก็ผมก็มุ่งที่จะอบรมแต่พระสงฆ์เจ้าพวกเราเพราะเป็นเรื่องภายในมากแต่เริ่มมามีโยมเข้ามาปนมากๆคือเริ่มมหาจุฬามาแต่ปีแรกมาขอสถานที่ปฏิบัติธรรมของก็เอื้อเฟื้อแต่ให้ผมช่วยอบรมให้ผมบอกถ้าผมทำทั้งหมดผมต้องขอตั้งชื่อใหม่นะต้องเซคับบริบทาท่านก็เห็นพร้อมทีนี้เอาละสิมันมีพระตรงไหนญาติโยมผู้หวังดีผู้เลื่อมใสผู้เมตตาเมตเตนะกายกรรมเมนะเมตเตนะปจิกรรมเมนะเมตเตนะมโนกรรมเมนะญาติโยมผู้มีคุณสมบัติในพุทธศาสนาอยู่ในใจจะมีความเมตตาคือหวังดีวันดีท่านด้วยกายวันดีด้วยวาจาวันดีด้วยใจปรารถนาดีต่อพระสงฆ์เจ้าเห็นพระมามากเขาเรียกกันทั้งท่านจะมาจังหันดอกพอมาจังหันใส่ชุดขาวขอเข้าร่วมได้ไหมโอ้ยจะห้ามเขาไม่ได้ดีนะเขาร่วมไม่ได้พอเขาร่วมก็มีสองทางเสียงมากขึ้นพอมากขึ้นเดี๋ยวนี้มันมีโทรศัพท์มือถือก็โทรศัพท์เรียกกันมาโลกเป็นวายหนังดอกหลายก็ขัดปากปีแล้วจำได้ไหมครับปีที่แล้วพระเนนของเราเสขะ559รูปโยมนุ่งขาวห่มขาว589ปีหลายกว่าพระก็เกิดจะบังพระแล้วปีนี้ก็ไม่แน่ถ้าถึงวันจริงๆอาจจะมากกว่าพระที่นี่ก็ต้องรีเทิร์นขึ้นหลังย้อนยุค
back to basic คือกำลังหันปีนปุบขึ้นไปแล้วว่าผมพอใจถ้อยคำภาษาลาวมันชัดเจนกิริยาศัพท์แต่มัน exactly มันตอบแก้วดีไงชัดเจนประเทศไทยว่ากำลังหันพัตลาพัตลาปีนปุ๊บจบไปอันนี้หมายถึงว่า เราจะต้องกลับคืนหันอาหารไปดูความเป็นมาเชื่อเขาไปเทสเขาไปประทานนี่เป็นมาอย่างไรห้องเราต้องกลับหลังคือทบทวนเอจะอัตภะไม่ให้โยงเข้ามาอารมณ์ได้ได้ไหมก็ต้องขอย้อนขอกลับหลังทบทวนความเป็นมาเสกขับปฏิปทานี้ครั้งแรกพระเจ้าท่านสอนพระสอนตัวนั้นหน่อยตัวนี้หน่อยตัวนั้นหน่อยเล็กๆตัวน้อยกระจายกระจายอยู่ทั่วๆไปยังไม่เป็นสวดพอเป็นฟอร์มูล่าจริงๆเสกขับปฏิปทาสวดกับแสดงอยู่ที่รัฐสภานะครับพาริเมนต์เลยสันทาคารังสันทาคารอาคารที่ประชุมสั่งงานสั่งการของกษัตริย์ไปวันรัฐสภาแล้วไม่ได้ที่ไม่ได้ที่ในพระปังพระก็มี 1,250 รูปพวกนักปกครองพวกรัฐบาลกบิลพัทเขาจะเอาบุญเขาไปถ้าเป็นพวกเราเรียกว่าเอาบุญขึ้นรัฐสภาใหม่เปิดรัฐสภานวสันทาคารังสันทาคารหลังใหม่สร้างขึ้นไม่มีมนุษย์เทวดาได้ใช้บริโภคก็เลยนิมนต์พระเจ้าขึ้นไปใช้ก่อนเพื่อจะเป็นมงคลนี่ที่มาของของมงคลนะก็เพราะว่าเขาสร้างเสร็จเขาอยากให้มันเป็นมงคลแก่พวกเขากษัตริย์ชาวกบิลพัทกบิลพัทนั้นปกครองแบบประชาธิปไตยสามัคคีธรรมไม่ได้เรียกประชาธิปไตยเดโมแครตกันนี่หรอกเรียกว่าสามัคคีธรรมและปกครองกับเป็นทีมเป็นเทอมเป็นวีคือแกว่งเลือกคำเลือกได้ไปทีมและมีเทอมครบเทอมยุบเลือกใหม่ก้าวเหมือนประชาธิปไตยนี้แล้วพวกกษัตริย์บอกว่าอยากจะนิมนต์พระธรรมพระเยซูพระสงฆ์ขึ้นไปใช้สอยอาคารก่อนและพวกข้าพวกนั้นหลายจะฟังธรรมตลอดคืนตลอดราตรีได้เรื่อยเลยเข้าสู่ทูโกเลยพระเจ้าก็เลยเทศฉลองให้เกิดความปราโมทย์ประทังใจเสร็จก็เลยบอกพระอานนท์ด้วยว่าอานนท์เราตถาคตปวดหลังปวดหลังก็เป็นพระพุทธเจ้าได้บุญเป็นในห้องเลยผู้เป็นยังคนยังไม่ยังสิบปวดคุยด้วยยังปวดเดี๋ยวก็อานนท์เราปวดหลังเราจะนอนเสขะปฏิปทาจงแจ่มแจ้งแก่ทางแก่เราสังฆราชเจาะจงเลือกเพื่อเป็นอะไรเจาะจงแหละเธอจงเทศเรื่องเสขะปฏิปทานี้นะให้เขาฟังนะเราจะนอนนอนฟังอยู่ตรงข้างๆนั่นแหละข้างหลังพระนรจึงมาเทศเรื่องนี้ละเอียดมากพอจบปั๊บพระเจ้าลุกขึ้นมาสลบนึกว่าพระเจ้าจะหลับไม่ได้หลับหรอกโกนซื่อหันใจแห้งซื่อพอกินได้ก็เสียตรงนี ทางศรีสะเกษก็บอกบ่ได้ก้นได้หันใจดั้งไม่ได้นอนอยู่พอเทศจบนึกว่าหลับลุกขึ้นมาสรุปเองสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิอานนท์อนุเอ้ยดีแล้วดีแล้วน่าชื่นชมยิ่งเราเห็นดีด้วยแล้วอนุโมทนาด้วยเสกขปฏิปทาของเธอนี่แหละคือมงคลปฏิปทา
เป็นปฏิปทาเป็นการดำเนินไปสู่ความเจริญภายในศาสนาของเราแล้วก็หันมาหาพระบอกไปถึงชาวบ้านว่าเป็นมงคลถ้าได้ประพฤติตามนี้ได้ฟังตามนี้มงคลแก่ชีวิตหันขึ้นมาหาพระก่อนเสกขาปฏิปทายะติดโซปิติดโซปิสิกขาโอสตาบ่แม่นดาวโอได้โอสตาโอสตาพระธรรมสตาบริวารรวมเสกปฏิปทานี้รวมไว้แม้สิกขาทั้งสามก็อยู่ที่นี่เราจะต้องมาเจริญทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาให้มันครบสามเอาวันนี้แค่นี้ก่อนมันหกโมงครึ่งแล้วถ้าผมมามันมากเรื่องนะ อย่าให้ผมมาบ่อยๆถ้ามามันมากเรื่องให้มาต้องกินข้าวไม่ได้กินข้าวง่าย ขอความเจริญเสขาปฏิปทาสัมมาปฏิบัติงอกงามขึ้นมาด้วยสมาธิจะมาเกิดมีแก่เราทั้งหลายโดยทั่วกันทุกรูปทุกองค์ทุกท่านทุกคนเทอญ